เอ็มขาดดอกไม้เมื่อกี้ช่อใหญ่มากช่อใหญ่มากนะคะค่ะหนูไม่รู้ว่าของใครอ่ะแล้วคือไม่รู้ที่ไหนเมื่อกี้ก็ไม่มีชื่อแอบตกใจแอบเซอร์ไพรส์อย่างงี้มั้ยก็ตกใจค่ะมาให้กลางวงนักข่าวคือแรงมากอย่างวันนี้เราคาดหวังไหมคะว่าแบบจะมีช่อดอกไม้ช่อโตๆส่งมาให้เราอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะเราเชิญคนรู้จักเชิญเพื่อนมาเยอะแยะใช่ไหมจะเป็นเพื่อนมิวก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบแกล้งอะไรหรือเปล่าไม่รู้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะไม่บ่อยนะคะก็คงแบบตามโอกาสสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกราฟอะไรก็คือตัวตนเจ้าของช่อดอกไม้มีแต่ไม่บอกชื่อไงมีเพื่อนหรือเปล่าจริงๆเราชอบสีทางหรือเปล่าดอกไม้ก็จริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบดอกอะไรแต่เราคุ้นดังความหมายดีนะครับเนี่ยแล้วว่าอะไรนะกุหลาบสุดหลักบริสุทธิ์ก็จะเป็นแบบจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหลักบริสุทธิ์จริงๆเราชอบกุหลาบไม่ได้ชอบดอกอะไรเป็นพิเศษจริงๆอ่ะไม่ได้ระบุว่าชอบดอกอะไรนะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองชอบดอกอะไรเคยแบบเคยชอบดอกแคนาเดียแต่ว่าตอนนี้ก็แบบชอบดอกที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเกณฑ์เป็นของหนุ่มๆเลยหรอครับน่าจะหนุ่มคงคุยอยู่ด้วยน่าจะมีในเกณฑ์แบบหรอไม่น่าว่าน่าจะเป็นเพื่อนอยู่นั่นแหละข่าวข่าวอะไรนะกับเรื่องข่าวเรื่องข่าวที่เราให้กับไฮโซเฟย์อ๋อค่ะก็ดูค่ะดูไปเป็นพี่ที่น่ารักคือดูนี่กับเขาคนเดียวใช่ไหมคะใช่กับเขาคนเดียวค่ะดูนี่คือในสถานะไหนคะมิวก็ไม่ระบุสถานะไม่ระบุสถานะแล้วกันแต่ก็จะเป็นเป็นคนที่ศึกษาคุยหรือว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็หวังดีต่อกันจะเรียกว่าพิเศษได้ไหมคะก็แอร์ก็พิเศษกว่าจริงๆมันมีโอกาสที่พัฒนาไปถึงว่าเรียกถึงแฟนอะไรนี้เลยแบบมีเพศอันนั้นไม่รู้ค่ะก็ต้องใช้เวลาค่ะคุยนานยังไงอยู่กี่เดือนแล้วก็หลายเดือนแล้วเหมือนอย่างก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอเราเลยมันก็มีข่าวเรื่องต่างๆนานาว่าแบบอาจจะเป็นมือที่สามหรือเปล่าการนอนคุยอะไรวายไม่ใช่มือที่สามซ้อนไม่ซ้อนเลยไม่ซ้อนเลยแบบเว้นช่วงแบบเป็นปีเลยค่ะคือเราเองก็เช็คก่อนใช่ไหมคะว่าเขาแบบเรียบร้อยเคลียร์แล้วโอ้ยเราจะศึกษาใครเราต้องเคลียร์ดีเรียบร้อยก่อนค่ะเราไปรู้จักกันได้ยังไงคะเขาเป็นเหมือนเพื่อนของเพื่อนก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนเลยเพื่อนในนั้นก็รู้จักยังไงหลายชั้นเหมือนเขาเข้ามาทำความรู้จักอะไรคะก็เดินเข้ามาลูกเข้ามาจีบมีเข้ามาจีบเราหรือเปล่าอะไรนะเข้ามาจีบเราหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเราก็ปิดแบบแต่ทำไมเราไม่เปิดใจคนนี้คนนี้ถึงแบบยอมที่จะเปิดใจคุยที่เราแบบเอ๊ะประทับใจไปบอกไม่ถูกแล้วเนี่ยมีวันอะไรใจในตัวเขาบ้างอะไรนะก็น่ารักเป็นคนดีค่ะนิสัยดีจริงๆเราคาดจับกับความสัมพันธ์ตรงนี้แค่ไหนนะคะมองไปถึงไหนก็ยังไม่ได้คาดหวังยังไม่อยากจะคาดหวังอะไรมากมายนะก็เป็นว่าเราก็คีบความสัมพันธ์นะตอนปัจจุบันที่มันแบบดีแล้วก็ในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ว่าจากครั้งก่อนมิวไม่ค่อยจะพูดถึงความรักสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มิวมันเปิดมากขึ้นมิวไม่อยากจะพูดมึงบอกได้ไหมมึงไม่พูดได้ปะแต่เชื่อว่าก่อนเนี่ยพี่มิวต้องคนจีบเยอะทำไมเขาถึงแบบยอมเปิดให้คนเนี้ยพี่มิวก็เขารู้สึกว่าเขาดูแบบนิสัยดีอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแล้วก็รู้สึกแบบเคมีได้ด้วยการทำอะไรด้วยการหรือว่าลองจริงๆติ๋วไม่ได้เป็นคนลงรูปอะไรอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะยากที่จะเห็นลงรูปอะไรแต่ว่าไปไหนด้วยกันก็มีไปบ้างค่ะก็ไม่ได้แบบว่าหลบซ่อนหรืออะไรก็อยากไปไหนก็ไปอย่างวันนี้ชวนเขามาดูหนังไหมฮะไม่บอกแต่ว่าถ้าเห็นก็ชวนนั่นเองถ้าเห็นก็ไม่รู้ชวนอะไรจะเป็นคนอื่นชวนก็ได้เขาก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาโอเคไหมคะในการที่แบบโดนจับตามองนะในหัวของเราไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เคยถามเราต้องเป็นข่าวนะโดยสัมภาษณ์ของเขา
ยมีตอนแบบโอเซ่และเคยมีตอนแบบมีข่าวแรกๆเลยอะอะไรเงี้ยก็เขาก็แบบถามเราแหละว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็เราก็โอเคเราก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราก็พร้อมที่จะรับมือกับอะไรนี้จริงเราก็รับมือได้อยู่แล้วเพราะเราอะเราก็เป็นแสดงแสดงว่าหนุ่มคุณอยู่นี่หมดสิทธิ์จีบนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ณตอนนี้เราก็ค่อนข้างอยากจะคุยเป็นทีละคนนะด้วยนิสัยเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบชอบคุยหลายคนอะไรเงี้ยมันก็คงจะปวดหัวก็เขียนข่าวแล้วก็เขียนข่าวแล้วว่ามิวไม่โสดแล้วก็บอกว่าไม่รู้มิวโสดหรือไม่โสดแล้วมิวก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยเราเอาจริงๆมันดูเหมือนมากก็ยังไม่ชัดเจนเราอย่างนี้ไม่กลัวว่าเขาจะน้อยใจหรือว่ามันคุมเครือไปหรอมิวจริงๆเราชัดเจนก็ได้นะแต่ว่าเราไม่อยากบอกเขาบอกเป็นแฟนยังดีได้หว่าไม่บอกชัดเจนแค่กับเขาก็พอเนาะคือรู้ไม่เราไม่ต้องแบบประกาศเอาจริงๆเราไม่ต้องประกาศว่าแบบเราคุยกันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นว่าก็มูก็บอกว่ามิวก็กำลังสื่อสารกับคนนี้อยู่แล้วกันแต่เราก็ไม่อยากจะแบบบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าเราไปถึงไหนแล้วคุยไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโอเคเนาะเพื่อนเข้ากับเพื่อนได้ไปเลยก็มีเจอบ้างค่ะมีเจอบ้างเจอแก๊งผ่านไหมเจอคุณแม่ลูกก็โอเคนะก็มีเจอกันบ้างเหมือนกันค่ะก็เจอแล้วนะแม่โอเคใช่ไหมแม่เขาแล้วแต่เราอยู่แล้วเขาเชื่อว่าเรามีความสามารถในการเลือกอยู่อะไรเงี้ยที่มีความรู้สึกว่าคนนี้คงจะเป็นแฟนเรานะอะไรเงี้ยเป็นแฟนเราได้แล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะถึงนั้นคืออะไรก็คงต้องศึกษารู้จักกันไปมากๆแล้วรู้สึกว่าเขาที่ใส่จริงๆเขาเข้ากับเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อ